สวัสดีครับอยู่กับผมตีเล็กสายมันครับผมคลิปนี้ก็ยังอยู่กับทีมงานไล่ทองใบครับทีมงานรถตัดอ้อยคุณภาพพิกัดครับผมบ้านน้องเครือตำบลถลุงเหล็กอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์คันนี้สีแดงครับมือสอง5 ล้านบาททีมงานไล่ทองใบตรวจเช็คเป่าลมเติมน้ำมันวันหนึ่งกินน้ำมันกี่ลิตรพี่น้ำมันกินกี่ลิตรวันหนึ่งเนี่ยวันนี้นะ200 กว่า200กว่าประมาณ9ตู้โอ้200กว่านี่เกือบ10ตู้เลยตัวนั้นก็2ลิตรต่อตันตัวนู้นนะคันที่เกี่ยวอยู่นั่นเครื่องคนละอย่าง2ลิตรต่อตันประมาณแต่ถ้าอ้อยดีๆลำใหญ่ๆหนักๆก็จะได้เยอะเนาะครับถ้าอ้อยอย่างนี้ก็ได้ไว้อยู่นิดกว่าปองลูกเบลเลอร์เลยครับทีมงานไล่ทองใบนี่มีกี่คันพี่รถตัด2 10ล้อ9วันนี้ตีคู่กันเลยเนาะจะไปย้ายไปข้างๆกันเนี่ยส่วนอีกคันครับยังตัดอยู่อ่ะไปดูคันที่กำลังตัดอยู่ทีมงานไล่ทองใบ10ล้อคันที่เต็มแล้วครับไปแล้ววิ่งเข้าโรงงานครับโรงงานน้ำตาลบุรีรัมย นี่ครับรถบรรทุกน้ำมันมากันถังใหญ่เลยครับลากปั๊มลมมาด้วยทุกทีมก็จะมีปั๊มลมใหญ่แบบนี้เลยครับสำหรับทีมงานรถตัดอ้อยมีเครื่องมือมีเครื่องไฟมีน้ำมันปั๊มลมครบเลยครับอุปกรณ์ต้องพร้อมเครื่องมือทำเงินอ
คือทีมงานไล่ทองใบซื้อมือ2 5ล้านใหม่แกะกล่องก็10กว่าล้านครับ11 12ล้านระบบปั๊มสายไฮดรอลิกสายไฟต่างๆครับตัวไหนเป็นตัวไหนบ้างเยอะแยะมากมายไปหมดเลยคนที่จะขับรถตัดอ้อยต้องฝึกนานหรือเปล่าพี่นานจับขึ้นเลยจับขึ้นแล้วเป็นเลยบ่มันง่ายขนาดนั้นเลยบ่อ๋อมีพื้นฐานมาก่อนเนาะระหว่างรถตัดอ้อยกับรถเกี่ยวข้าวตัวไหนขับยากกว่ากันเหมือนกันเหมือนกันป่ะแล้วระบบตัวไหนดูแลง่ายที่รถเกี่ยวมันก็สายพานตัวนี้ก็ไฮดรอลิกล้วนๆเลยคนที่จะมีรถตัดอ้อยได้เนี่ยต้องมีอะไรบ้างนี่ต้องมีอ้อย ต้องมีอ้อยหลายๆไร่เนาะแล้วเขารับจ้างตัดกันไร่ละเท่าไหร่นี่ตัดเป็นตันอ๋อเป็นตันตันละ200ตันละ200ค่าตัดคนด้วยก็340แล้วอย่างชุดไร่ทองใบนี้ก็คือรับจบเลยทั้งตัดทั้งบรรทุก340บาทเจ้าของรอรับตังค์อย่างเดียวครับนี่ครับแผนกอัดจระบีครับรถตัดอ้อยนี่หัวอัดจระบีมีกี่หัวพี่เยอะเหลือเกินบ่อ้าวน้ำมันหมดซะแล้วครับเครื่องปั่นปั๊มลมเครื่องนี้กี่แสนพี่นี่แล้วแสนนึงโอ้จะมีรถตัดอ้อยนี่ก็ต้องอุปกรณ์ควบเยอะเลยเนาะเครื่องรถตัดแล้วครับดีดตัวยกตัวขึ้นโอ้
ือนจะยกล้อหน้าเลยเนาะเหมือนจะยกล้อหน้าเลยครับแผนกเช็คก็เช็คแผนกตัดก็ตัดนะครับที่ตัดอยู่ก็ฝั่งโน้นเวลาเราจะตัดก็วางตัวนี้ลงบ่พี่วางล้อลงครับจระบีครับนี่ระบบลำเลียงเดี๋ยวดูระบบลำเลียงหน่อยก็จะเป็นโซ่ครับลำเลียงขึ้นไปเป็นบันไดลำเลียงใส่รถบรรทุกปากป่องออกอยู่ฝั่งนี้ครับถึงว่าลมมันแรงเหลือเกินพัดลมตัวเบลอเลยครับมอเตอร์ปั่นตัวใหญ่เป่าทีนี่โอ้โหผมแทบร่วงดูฝั่งโน้นประกอบไปด้วยต้นอ้อยก็จะมาออกนี่ส่วนใบนั้นก็จะออกป่องนี้ครับใบจะออกป่องดำๆนี่แหละครับป่องใหญ่นี่แหละใบอ้อยไอ้หมุนๆนี่มันทำหน้าที่อะไรพี่แบ่งอ้อยฮะแบ่งอ้อยเกี่ยวแบ่งอ้อยไปตัดอยู่ข้างล่างเวลาอ้อยเข้าไปนี่หัวกับโคนเนี่ยตัวไหนเข้าก่อนโคนเข้าก่อนตัดโคนปุ๊บมันก็จะปัดขึ้นไปนู่นครับก็เริ่มกระลาดใจ3ท่อนสับๆๆแล้วก็ลงใส่รถบรรทุกไม่เหมือนรถเกี่ยวข้าวเนาะโอ้อ้อยนี่โคนจะเข้าก่อนนะครับโคนเข้าตู้ก่อนเข้าตู้ไปแล้วก็สับสับแล้วก็ใบไปฝั่งนึงต้นไปฝั่งหนึ่งมันมืดทึบหน้าฝาเนาะมองไม่เห็นเลยเนาะไม่มีอะไรแล้วมีแต่หมายอารมณ์อยากรู้เหลือเกินมันเข้าไปยังไงเนี่ยอยู่ดีโผล่มานี่เฉยเลยเนี่ยตัวตัดจะอยู่ตรงนี้ป่ะป๋าป๋าตัวตัดอยู่ตรงไหนตัวสับนะอยู่ข้างหน้าไม่ตัวสับให้มันเป็นท่อนๆนะตัวสับเป็นท่อนอยู่ตรงนี้อ๋ออยู่ประมาณแถวนี้อ๋ออยู่ตรงนี้พอสับท่อนปุ๊บมันจะเป็นโซ่ลำเลียงลำเลียงขึ้นไปนู่นครับสับเป็นท่อนมันลำเลียงขึ้นไปไอ้พัดลมตัวนี้ดูดเอาบ่อนนี่ดูดเอาใบบ่อ๋อดูดใบขึ้นบนนึกว่าเป่าอ๋อดูดขึ้นนะครับใบดูดขึ้นโอ้พัดลมใหญ่เหลือเกิน
นี่ก็คือระบบการทำงานนะครับของรถตัดอ้อยไอเกียวนี่ทำหน้าที่แบ่งนะเกียวแบ่งอ้อยตัวหนึ่งแบ่งเข้าตัวหนึ่งแบ่งออกแล้วใบตัดข้างล่างก็จะตัดแล้วโคนก็จะเข้าไปก่อนโคนเข้าก่อนปลายเข้าทีหลังแล้วก็จะไปถึงเครื่องสับที่อยู่ข้างในสับเป็นท่อนๆแล้วก็เป็นสายพานโซ่ลำเลียงขึ้นไปใบก็จะถูกพัดลมตัวใหญ่ดูดนะครับดูดออกแล้วหลังจากนั้นท่อนก็จะหล่นลงมาสู่โซ่ลำเลียงไปอีกเข้ารถบรรทุกแล้วก็จะไปมีพัดลมเป่าใบอีกรอบนึงนะครับที่ลงเหลือนี่คือระบบการทำงานครับขอบคุณทีมงานไร่ทองใบด้วยวันนี้ทำให้เราได้รู้ระบบกลไกถึงแม้ว่าจะไม่ค่อยละเอียดเท่าไหร่แต่ว่าเราก็พอจะได้รู้แล้วครับเดี๋ยวค่อยชมกันต่อนะครับการตัดอ้อยเต็มรูปแบบของทีมงานไร่ทองใบครับเจอกันใหม่สวัสดีครับ